สวัสดีค่ะแพทย์หญิงอัญวราภาธรรมศรีลานค่ะสวัสดีค่ะเภสัชกรหญิงนภัสนันท์วงศ์ชมพูค่ะพวกเรานะคะก็เป็นทีมงานจากแอลชัวร์มัลเบอรี่ค่ะค่ะก็แอลชัวร์มัลเบอรี่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะที่สกัดจากใบมอนนะคะเราเนี่ยใช้ขั้นตอนการผลิตเนี่ยเป็นธรรมชาติ 100% เริ่มตั้งแต่การอัดเม็ดนะคะใช้ผงนะคะในการอัดเม็ดหลีกเลี่ยงการใช้แคปซูลค่ะเพื่อทำให้แบบผู้ที่บริโภคนะคะได้รับสารอาหารแบบธรรมชาติ 100% แล้วก็ไม่มีสารเคมีเจือปนค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าดูจากขวดแล้วก็แกะออกมานะคะเราก็จะมีการบรรจุอย่างดีนะคะแล้วก็มีการใส่ซองนะคะเพื่อป้องกันความชื้นค่ะค่ะแล้วผลิตภัณฑ์แอลชัวร์เหมาะกับใครบ้างคะส่วนผลิตภัณฑ์แอลชัวร์มัลเบอรี่นะคะอย่างที่ทราบดีเลยว่าทางโปรดักต์ของเราอะค่ะมุ่งเน้นเพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดนะคะให้กับผู้ใช้นะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะจะเหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงที่จะมีน้ำตาลในเลือดสูงอยู่ในขั้นเสี่ยงของการเป็นเบาหวานนะคะรวมถึงคนที่กำลังเป็นเบาหวานอยู่นะคะแล้วก็ต้องการควบคุมน้ำตาลให้ได้ตามเป้าหมายนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเลยก็คือกลุ่มที่ชอบทานหวานนะคะชอบทานแป้งนะคะแล้วก็อยากมีตัวบล็อกแป้งดีๆสักตัวนึงนะคะที่เป็นตัวควบคุมการดูดซึมของแป้งเนี่ยเยอะเกินไปจนทำให้เกิดภาวะอ้วนขึ้นมานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยจากธรรมชาติที่ปลอดภัยเลยนะคะค่ะก็อาหารเสริมแอลชัวร์มัลเบอรี่ของเรานะคะในตัวใบหมอนเนี่ยเราตั้งใจสกัดเอาตัว DNJ ออกมาเลยนะคะ DNJ เนี่ยเป็นสารที่ช่วยในการยับยั้งเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสที่ใช้ในการย่อยแป้งแล้วให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วเข้าสู่กระแสเลือดค่ะเพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารเสริมใบหมอนตัวนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเลยค่ะอีกเรื่องนึงที่มีคำถามมาบ่อยเลยว่าเราสามารถทานในรูปแบบอื่นได้ไหมนะคะเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ชมนะคะญาติๆเนี่ยก็มีคำถามว่าทานเป็นผักที่ปลูกไว้ตามบ้านได้ไหมนะคะคำตอบก็คือสามารถทานได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าในเรื่องปริมาณที่ทานนะคะอาจจะต้องทานในปริมาณที่จำนวนมากนะคะส่วนในเรื่องของการควบคุมสารออกฤทธิ์นะคะที่จะทานเข้าไปเพื่อให้ได้ปริมาณที่ออกฤทธิ์มากที่สุดเนี่ยอาจจะควบคุมได้ยากนะคะก็เลยมีการสกัดออกมาเพื่อให้สะดวกในการทานนะคะค่ะแล้วก็ใช้ง่ายมากเลยนะคะอาหารเสริมของเราเนี่ยค่ะสามารถรับประทานก่อนอาหาร3เวลาได้เลยนะคะครั้งละ1เม็ดค่ะแต่ถ้าหากว่าบังเอิญลืมจริงๆนะคะก็สามารถทานได้เลยค่ะหลังอาหารทันทีใครมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตลอดเวลานะคะตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะก็จะมีทีมงานคอยตอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ